อุทาหรณ์เตือนใจใบสมรสไม่สามารถการันตีชีวิตคู่ของใครได้ดังเช่นเรื่องนี้ชีวิตของเมียฝรั่งคนหนึ่งที่หอบหิ้วสามีไปอยู่เมืองไทยแต่เหมือนถูกลอยแพเมื่อเขาพบคนใหม่เธอจะหอบหัวใจอันบอบช้ำบินเหินฟ้ากลับมาสู่ประเทศอังกฤษได้อีกครั้งหรือไม่มาฟังกันยาวๆค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนเสียงเจ๋วๆยะลิ้นมาอีกแล้วค่ะรายงานโตคือเก่ามานั่งเพแวอยู่สวนหลังบ้านคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องค่ะกินกาแฟไปน้ำเบาไปน้ำเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องเป็นจังใดแน่คะอยู่ดีไม่แห้งสุผู้สุคนบ่มื้อนี้เฮามีอีหยังดีๆสาระดีๆมาเว้าสู่พี่สุน้องฟังคือเก่านั่นล่ะค่ะก็ตามที่ไตเติ้ลไปแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวยะลิ้นดื่มกาแฟแล้วเฮามาคุยกันเนาะค่ะเนาะที่ใดบ่เป็นการเสียเวลายืดเยื้อเสียเวลาค่ะเรื่องเล่าที่สิเว้าสู่ฟังต่อไปนี่ก็สิว่าเป็นคติเตือนใจกับบ่ได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับบ่ได้สิเป็นว่าสาวเอ้ยพึงระวังก็สิได้แต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันก็บ่มีผู้ใดอยากให้เกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะบ่ว่าเฮาสิแต่งงานกับคนไทยก็ดีหรือว่าชาวต่างชาติก็ดียิ่งแต่งงานกับชาวต่างชาติความเสี่ยงของชีวิตแห่งหลายค่ะก็แต่งงานกับคนไทยความดีประเด็นที่ดียังยกแห่ผู้ชายไทยอยู่นะคะสำหรับเยลินเองนั่นความดีต่างๆยังยกให้ผู้ชายไทยในส่วนหนึ่งอยู่บ่ได้หมายความว่าผู้ชายไทยนี่บ่ดีทั้งหมดนะคะดีก็มีบ่ดีก็มีเท่าที่เฮารู้ๆกันเนาะค่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดีตัวเยลินเองก็ดีที่เฮามาเว้านี่เฮาเอาประสบการณ์เอาความรู้ต่างๆเหตุการณ์พึ่งระวังหลายๆอย่างมาเว้าสู่กันฟังเพื่อว่าสิได้ระแวดระวังไว้เนาะค่ะเนาะมันบ่เกิดก็ดีค่ะพี่น้องค่ะแต่ในเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วนั้นให้เรามีสติพี่น้องค่ะมีสติให้มากที่สุดเท่าที่สิมากได้เจ็บแค่ไหนเจ็บปางตายแค่ไหนเฮาก็ต้องยืนให้ได้โดยลำแขนของเฮาต่อให้ผู้ชายคนนั้นเดินจากเราไปจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่พี่น้องค่ะไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เฮาสิต้องลุกขึ้นมาบ่ว่าเจ้าสิเป็นผู้หญิงหรือเจ้าเป็นผู้ชายที่ฟังเยลินอยู่นะคะเราจะต้องลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาหาจุดยืนเจ้าของให้ได้อยู่ให้ได้ด้วยตัวเราเองต่อให้เขาทิ้งเราไปไม่ว่าจะกรณีใดๆก็แล้วแต่ค่ะนั่นเขาเรียกว่าเราหมดกรรมต่อกันแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันได้พบสิ่งที่ดีกว่าเนาะค่ะเนาะเฮากะเอาขวบบวกเขามาในชีวิตเอามันจังคือสิเฮ็ดให้เฮามีกำลังใจที่สิสู้ต่อไปค่ะเรื่องแล้วเรานี่ก็คือสาวเอ๋ยผู้นึงนี่ค่ะเราเป็นคนสวยพี่น้องสวยเก่งมีความมั่นอกมั่นใจเขาเก่งนางเก่งนางสวยมีความมั่นใจใช้ชีวิตแต่งงานเป็นบ้านเป็นเรือนอยู่ที่ต่างประเทศอาศัยอยู่ต่างประเทศ10ปีค่ะ10ปีสามีของนางก็เลือกที่จะเกษียณงานก่อนเวลาเนื่องด้วยหน้าที่การงานของเขาค่อนข้างสิดีเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ฝรั่งนี่เพิ่นสามารถเกษียณก่อนอายุได้ค่ะเพิ่นเกษียณงานแล้วๆอายุ55 56คนคู่นี้แต่งงานกันมาแล้ว10ปีแต่ไม่ได้มีลูกร่วมกันค่ะสามีก็เทคแคร์ดูแลทุกอย่างดีทุกอย่างก็เป็นคู่รักคนหนึ่งที่บอกได้ว่าเป็นคู่รักที่น่ารักสมหวังมีความสุขในชีวิตคู่นะคะค่ะมีความสุขในชีวิตคู่นะคะพี่น้องคะภายใต้น้ำที่สงบนิ่งใครจะรู้ว่าคลื่นจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เนาะค่ะเนาะค่ะหลังจากที่ปรึกษาหารือกันแล้วว่าที่รักเฮาก็อยู่ต่างแดนโดนแล้วเฮาอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบพ่อเพียงอยู่ประเทศไทยทางบ้านของสาวเอ๋ยเองก็พอได้กินได้อยากเพราะว่าก็บ่ถึงกับลำบากเกินไป
มีทรัพย์สินเงินทองรวมกันค่ะว่าง่ายๆก็คือสร้างอนาคตร่วมกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะค่ะที่นี่ก็เลยปรึกษาหารือกันว่าเฮาสิเฮ็ดจังใดในเมื่อผมต้องการที่จะเกษียณงานก่อนอายุที่รัฐบาลกำหนดไว้เฮาก็พอได้กินได้อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่เมืองไทยเถอะบ้านปลายชีวิตผมอยากไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ไม่มีความกดดันเหมือนที่อยู่ต่างประเทศผู้เมียก็เห็นดีนำสามีว่าจังใดเมียก็เห็นดีนำเอาไปกับไปตัวที่รักกระทำเรื่องขายทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ประเทศนี้ค่ะหอบเหี่ยวกันไปอยู่ที่ประเทศไทยค่ะหอบเหี่ยวกันไปแรกๆทุกอย่างก็ดูดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟคค่ะอยู่ชีวิตพ่อเพียงกับเมียกับปลูกผักปลูกมีในหัวในสวนในบริเวณบ้านของเพิ่นที่เพิ่นสร้างเพิ่นแปลงน้ำกันนั่นแหละพี่น้องค่ะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักเป็นครอบครัวที่บ่อัตคัดพ่อปันใดพ่ออยู่พ่อกินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าการที่เพิ่นขายทรัพย์สมบัติของเพิ่นอยู่นี่ใส่สีเงินเกษียณบำเหน็จบำนาญเพิ่นที่มีเฮ็ดไว้หลายอย่างตีเป็นเงินบ้านเฮาถ้ากินอยู่แบบประหยัดแน่บ่ฟุ่งเฟ้อบ่ติดผู้หญิงก็อยู่ได้ฮอดมื้อตายพี่น้องคะบัดที่นี่ 3-4 ปีผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าปีที่5ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในครัวเรือนค่ะพี่น้องคะความสุขที่เคยมีมันได้ขาดหายไปค่ะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ใช่ผู้หญิงที่เปลี่ยนไปแต่กลับเป็นสามีของเธอค่ะพี่น้องคะจากขอเบาะแว้งทะเลาะเบาะแว้งต่างๆข้อที่ไม่สามารถที่จะทำให้ครอบครัวนี้มีความสุขอีกต่อไปค่ะสามีก็เลยได้ตัดสินใจบอกผู้เป็นเมียนี่ว่าที่รักผมขอยาว่าสันว่าพี่น้องเอ้ยปานฝ่าพาแรงค่ะเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยากได้ยินทุกสิ่งที่คิดว่าฉันสวยฉันเก่งฉันเอาเขาอยู่มันได้เกิดขึ้นแล้วค่ะพี่น้องคะต่อให้คุณเก่งแค่ไหนสวยแค่ไหนดีแค่ไหนมันก็ไม่เพียงพอสำหรับคนที่ไม่รู้จักพอค่ะพี่น้องคะผู้ชายคนนี้ไม่ได้รู้ซึ้งถึงเลยว่าคำว่าคู่ชีวิตคืออะไรค่ะเขามาขอเมียว่าผมขอยาซะยาให้ผมซะคุณอยากได้อีหยังผมสิให้เบิดว่าสันว่าผู้เมียก็เลยว่าเป็นหยังคือขอยาฉันเฮ็ดอีหยังผิดเฮาอยู่น้ำกันมาในร่วม15ปีแล้วที่รักเราหวังที่จะอยู่ร่วมหอรอโรงดูแลกันและกันไปจนวินาทีสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณขอยาฉันบอกฉันหน่อยได้ไหมก็โชคดีอยู่ว่าผัวเมียคู่นี้เพิ่นคุยกันค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นคุยกันค่ายอยู่บ่ตีบ่ขากันค่ะผู้สามีนี่ก็เลยบอกว่าI miss somebody else ผมพอผู้อื่นหืมผู้เมียว่าพ่อผู้ใดก่อผมพอผู้อื่นพ่อผู้ยิ่งคนอยู่นี่ล่ะว่าสันว่านะเขาอายุ30กว่าปีผมอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาชีวิตคู่ของเรา15ปีมันนานเพียงพอแล้วที่เราจะหยุดผมอยากไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้ผมรู้สึกว่าผมรักเขาผมชอบเขาว่าสั่นพี่น้องผู้เป็นเมียนี่หัวใจสลายพี่น้องคะ15ปีที่อยู่ร่วมกันมาไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้สามีจะมาขอหย่าเพราะว่าได้พบผู้หญิงคนใหม่ที่อายุน้อยกว่านาง10ปีค่ะผู้หญิงที่เป็นเมียนี่อายุ40เศษๆนะคะ40เศษๆส่วนผู้หญิงผู้ใหม่ที่สามีเราไปพบรักใหม่ด้วยนี่30เศษๆค่ะค่ะผู้เป็นเมียก็เลยว่าเอ้าคันเจ้าสิว่าจังซั่นคันจังซั่นยากะยาฉันก็สิปล่อยให้เธอไปแล้วทรัพย์สมบัติของเราจะทําอย่างไรผู้เป็นผัวก็รู้แท้แน่นอนล่ะเพราะว่าเขาอยู่ประเทศเฮาเนาะค่ะเนาะเขาบ่ได้อยู่ประเทศเขากะยาอยู่บ้านเฮาผู้ผัวก็ว่าคนละครึ่งแฟคนละครึ่งกับคนละครึ่งคำว่าคนละครึ่งในที่นี้เขาก็ได้หลายอยู่เด้อพี่น้องบ่แม่นเงินหน่อยๆเด้ค่ะบ่แม่นเงินหน่อยๆค่ะแต่สิเงินหน่อยเงินหลายสำหรับลูกผู้หญิงแล้วก็บ่ได้อยาก
บ้านเพ่บ้านแตกสาแหลกขาดแม่นบ่พี่น้องจดทะเบียนสมรสอยู่น้ำกันมา14 15ปีเฮาก็หวังเพิ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันจนหวาดเมื่อตายแม่นบ่ค่ะเงินน่ะมันซื้อลมหายใจผู้ใดผู้ใดดอกค่ะบ่ว่าเจ้าสิรวยล้นฟ้าเจ้าสิเป็นจังได๋เจ้าก็ซื้อลมหายใจตรงนั้นบ่ได้ค่ะสิ่งที่ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายบางส่วนนะคะก็อยากสิมีคู่ชีวิตที่ดูแลกันและกันจนฮอดเมื่อตายนั่นล่ะตายค่ะกันตายจากกันจังค่อยเอิ้นว่าผัวกับเมียแม่นบ่พี่น้องว่าค่ะก็เลยได้ตัดสินใจได้หย่ากันได้แบ่งทรัพย์สินสมบัติกันผู้ละครึ่งค่ะแล้วบัดที่นี้พี่น้องคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะหอบดวงใจอันบอบช้ำกลับคืนสู่ประเทศอังกฤษได้อีกครั้งหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขาขายทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ที่นี่กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ประเทศไทยดังนั้นแล้วที่ประเทศอังกฤษเขาไม่มีอะไรเหลือเลยณที่นี้แต่โชคดีอยู่อย่างนึงที่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นสัญชาติอังกฤษแล้วดังนั้นแล้วนางก็เลยตั้งอกตั้งใจว่าจะหอบดวงใจอันบอบช้ำกลับคืนมาประเทศอังกฤษได้อีกครั้งจะมาเริ่มต้นใหม่ได้ที่นี่ได้หรือไม่ค่ะถามว่าได้บ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าหยังวะติเรามีเงินหย่าสำรองถุงอยู่แล้ว2เฮามีบิติชพาสปอร์ตพี่น้องคะคำว่าบิติชพาสปอร์ตนั้นเป็นใบเบิกทางเฮาได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่นางจะทำเรื่องมาที่นี่ได้ก็ใช้เวลาหนักหนาเอาการเพราะว่าการที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนานน่ะก็จริงอยู่ก็เป็นคนสองประเทศก็ต้องมีการดำเนินการเดินเอกสารต่างๆเพื่อที่จะตีกลับมาที่ประเทศอังกฤษอีกครั้งนึงถามว่าได้ไหมได้ค่ะผู้หญิงคนนี้หอบหัวใจอันบอบช้ำบินเหินฟ้าสู่ประเทศอังกฤษอีกครั้งเพื่อที่จะมาหลบเลี่ยแพ้ใจที่นี่เป็นหยังวะติอายุเล่ายังหน่อย40กว่านี่คน40กว่าของคนเอเชียเฮานี่เบิ่งจังใดก็บ่เฒ่าเด้พี่น้องในสายตาของคนต่างชาติเรายังสาวเรายังสวยเราเป็นคนเก่งเรายังสาวเรายังสวยดังนั้นแล้วเรากับบ่ย่านเราบินกลับมาเพื่อที่จะมายืนที่นี่ให้ได้สิมาขออาศัยหมู่สหกรณ์หมู่อยู่สหกรณ์เพื่อให้ตัวเองได้ตั้งหลักได้การหางานที่ประเทศอังกฤษก็พอหาได้เนื่องจากว่าผู้หญิงคนนี้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาก่อนเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาก่อนดังนั้นแล้วกฎระเบียบทุกอย่างเราจะรู้กันดีค่ะต่อให้เจ็บแค่ไหนต่อให้เจ็บปวดเพียงใดไม่คิดฝันว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอแต่สิ่งที่เราจะบอกกันได้คือตั้งสติตั้งสติค่ะในเมื่อสามีขอหย่าเราอย่างเป็นทางการขอหย่าเราอย่างประนีประนอมมันเป็นการดีพี่น้องค่ะที่มันบ่ดีดอกที่สิเลิกกันนะแต่มันดีตรงที่ว่าเขาขอยาโดยดุษฎีขอยาด้วยเหตุและผลโอเคถ้าเรายอมรับซึ่งกันและกันมันก็สิยากันตกลงกันด้วยดีเนาะค่ะเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีคู่รักใดที่จะจบลงได้ด้วยดีพี่น้องบ่ขาบ่แกงกันกะเฮ็ดแนวใดแนวนึงที่จะไม่อยากเสียทรัพย์สินเงินทองให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม่นบ่พี่น้องว่าผู้ชายนี่คันได้ฮักผู้ใหม่แล้วปลาลงน้ำใหม่นี่ไปเวิร์นพี่น้องกูกับบ่กลับเฮ็ดจังได๋กับบ่กลับโอเคอยากไปปล่อยเขาไปพี่น้องแต่ทรัพย์สินจะต้องแบ่งครึ่งค่ะทรัพย์สินเฮาก็มีสิทธิ์ที่จะได้เนื่องจากเฮาเป็นเมียจดทะเบียนสมรสค่ะถามว่าใบทะเบียนสมรสสามารถการันตีชีวิตคู่ของใครได้ไหมบ่ได้ดอกพี่น้องบ่ได้ค่ะบ่ได้ต่อให้ใบใหญ่เจ้าสินอนกอดใบทะเบียนสมรสอยู่เจ้าก็การันตีชีวิตคู่ของเจ้าบ่ได้ดอกสิ่งที่จะการันตีชีวิตคู่ของคุณได้คืออะไรสำหรับเยลินเองนะคะสำหรับตัวเยลินเองคือพื้นฐานความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ให้เกียรติซื่อสัตย์ต่อคู่รักสามีที่เราอยู่ร่วมด้วยเนี่ยซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันเนี่ยมีความเคารพซึ่งกันและกันมีความหักแพงเป็นพื้นฐานซึ่งกันและกันโอ้ผู้หญิงคนนี้ฉันรวมชีวิตมาสุขทุกข์เขาอยู่น้ำฉันพี่น้องไปหาเอาผู้ใหม่โชคดีเจ้าก็ได้เด้อโชคบ่ดีเขาก็สิดูดเงินเจ้าอันนี้ยายลินสิขอออกตัวไว้ก่อนยายลินบ่ได้ว่าให้สาวเอเชียนำกันนะคะ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้เราเห็นประปรายเยลินกับบ่ได้โทษบุคคลที่3โดยซ้ำไปเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่สิ่งที่เยลินกำลังสื่อสารก็คือใบทะเบียนสำรสไม่สามารถที่จะการันตีชีวิตคู่ของใครได้แต่ในเมื่อมันเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสิ่งที่เยลินกำลังที่สื่อสารก็คือตั้งสติพี่น้องคะตั้งสติต่อให้เราเจ็บปวดแค่ไหนเจ็บปวดจนปางตายเฮาสิต้องลุกขึ้นมาให้ได้รักตัวเองให้เป็นค่ะพี่น้องค่ะในเมื่อเขาไม่รักเราปล่อยเขาไปเขาอยากไปปล่อยไปเราต้องดึงเวลาดึงความสำคัญมาให้ตัวเราเองรักตัวเองให้ความสำคัญตัวเองและบอกตัวเองอยู่เสมอว่าไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้สักมื้อนึงเราก็จะต้องพบสิ่งที่ดีๆเช่นกันเราเป็นคนดีเพียงพอทำไมเราจะไม่พบสิ่งที่ดีๆเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เกิดแค่เราคนเดียวใครๆเขาก็เกิดกันดังนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ธรรมดาสำหรับเราเพราะเราไม่อยากเจอเราไม่อยากสูญเสียเราไม่อยากเห็นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วตั้งสติพร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเจ็บแค่ไหนเราก็จะไม่ปางตายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือความรู้สึกเยลินนะคะเยลินกับบ่ได้หมายความว่าเอาความรู้สึกเจ้าของมาเป็นที่ตั้งเด้อค่ะเด้อแต่ว่าสิ่งที่เยลินสื่อสารก็คือปล่อยเขาไปเรายังมีชีวิตของเราที่จะต้องดูแลสักวันหนึ่งเราจะต้องสมหวังพบเจอคนที่ดีที่เหมาะสมกับเรานะคะค่ะในเมื่อเขาขอหย่าอย่างออกชอมนั่นก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งเช่นกันบ่ตบบ่ตีบ่ขาบ่ทำลายร่างกายหรืออีหยังก็แล้วแต่ค่ะค่ะกับปล่อยเขาไปแต่ณตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ได้กลับมายืนที่ประเทศอังกฤษอีกครั้งเพื่อที่จะรักษาแผลใจเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ยืนหยัดอยู่ประเทศนี้อีกครั้งเพื่อที่จะได้พบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอค่ะอยากจะฝากไว้ว่าการจดทะเบียนสมรสกับใครสักคนหนึ่งไม่สามารถที่จะการันตีชีวิตคู่ของบุคคลผู้นั้นได้หากบุคคลผู้นั้นไม่มีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันไม่มีการให้เกียรติคำว่าสามีภรรยาให้ต่อกันคู่ใดก็คู่นั้นไม่มีเหลือค่ะพี่น้องค่ะค่ะค่ะยาลินกับมีเนี่ยมาว่าให้พี่ให้น้องฟังซ้ำนี่แหละค่ะก็หลายเติบอยู่หลายหน้าที่เติบอยู่ค่ะก็หวังว่าเรื่องนี้สี่เฮ็ดให้หลายคนได้ชุกคิดเนาะค่ะเนาะว่าการที่พาสามีฝรั่งย้ายกับถิ่นฐานไปอยู่บ้านเราเนี่ยโชคดีก็อยู่น้ำกันจนฮอดมื้อเฒ่ามื้อแก่เนาะค่ะเนาะโชคบ่ดีก็สิเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งหลายๆคู่มักประสบปัญหาบางคู่ไม่สามารถที่จะบินกลับมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศได้อีกครั้งเนื่องจากเอกสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่บุคคลผู้นี้เขายังมีความโชคดีในความโชคร้ายที่นางสามารถบินกลับมาประเทศอังกฤษกลับมาสู่แผ่นดินนี้อีกครั้งที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งกับใครสักคนหนึ่งถ้าหากเธอโชคดีพอค่ะค่ะคลิปนี้ก็สิขอจบไว้ซ้ํานี้ซะก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าสิมาต่อกันเรื่องชีวิตหลังหย่าเนาะค่ะเนาะค่ะเฮามีอีหยังดีๆมาเว้าสู่กันฟังคือเก่าพี่น้องอย่าฝ่าเบื่อเยลินเด้อค่ะเด้อค่ะอยู่นํากันไปโดนๆขอบบุญขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมมาสวงมาเบิ่งมาเป็นกำลังใจมาเป็นอายเป็นน้องซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะพ่อกันคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะดูแลเจ้าของขอให้มีความสุขสมหวังเฮ็ดหยังอยู่ขอให้สุขสมหวังเด้อค่ะเด้อพ่อกันคลิปหน้านะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาย